สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทัวร์กลับมาช่วงนี้นะคะช่วงไทยออนทัวร์เราจะพาไปทัวร์นะคะจังหวัดที่ไม่ได้ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะขับรถไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงก็ถึงนะคะนั่นก็คือที่อ่างเก็บน้ำบางพระครับผมใช่แล้วค่ะนะคะใครที่ชื่นชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะหรือว่านักปั่นนะคะอยากจะไปแบบปั่นชมธรรมชาตินะคะก็แนะนำที่นี่เลยค่ะนะจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะครับนี่ว้าวเห็นจากถนนแล้วนะฮะปั่นกันแบบสนุกสนานเลยนะคะนี่อ่ะความสวยงามแบบนี้นะฮะที่จริงแล้วอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยไม่ได้มีแค่อ่างเก็บน้ำอย่างเดียวคือมันมีในส่วนของธรรมชาตินะฮะต้นไม้ดอกไม้ต่างๆเนี่ยมันสวยงามมากๆเลยนะครับเขามีการปลูกไม้ดอกเรียงตามแนวถนนภายในอ่างเก็บน้ำซึ่งดอกเนี่ยมันจะบานออกเป็นสีชมพูเหมือนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะเป็นสีชมพูสีม่วงเต็มต้นเลยนะฮะช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปีก็เลยส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเลยนิยมความงามแบบนี้เนี่ยก็เลยมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากนะครับมากจนชนิดที่ว่าถ่ายรูปไปแล้วไม่ติดคนตอนช่วงดอกบานเต็มที่เนี่ยแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอหมดช่วงดอกไม้สีม่วงสีชมพูบานเนี่ยไอ้นี่คือดอกตะแบกนะฮะคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะหายไปอย่างผิดหูผิดตากับช่วงที่ดอกบานเลยทีเดียวแม่ดึงดูดเพราะดอกไม้นะครับแต่ว่าที่นี่ที่จริงแล้วก็ไม่เคยเงียบเหงานะครับเพราะว่าก็มีคนแวะมาเยี่ยมเยียนกันทุกวันไม่ได้ขาดนะฮะทางนักท่องเที่ยวทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบปั่นจักรยานนะฮะจนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการรวมตัวกันปั่นจักรยานในรูปแบบต่างๆแล้วก็พวกสมาคมนักปั่นก็จะมาพูดคุยกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะส่วนที่อ่างเก็บน้ำบางพระแห่งแหล่งชมดอกไม้สุดฟินอีกหนึ่งแห่งของคนที่แบบว่าต้องบอกเลยว่าใช้คำว่าทุกเพศทุกวัยได้เลยนะคะกันก็คือดอกเซลานะฮะดอกเซลาเนี่ยมีทั้งวันธรรมดานะฮะคนที่ไปอยากจะไปถ่ายรูปนะฮะก็ได้เช่นกันนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะไปดูความสวยงามของที่นี่นะคะก็ไปกันได้เลยนะคะอุโมงค์ดอกไม้อ่างเก็บน้ำบางพระนะคะบางปีเนี่ยก็บานเยอะบางปีก็บานน้อยนะฮะบางปีก็บานพร้อมกันบางปีก็ปะบานสลับกันนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปีด้วยนะฮะความสวยงามของแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเจอปีไหนสวยๆนี่ต้องรีบไปถ่ายรูปต้องรีบไปเก็บภาพไปเช็คอินไปดูบรรยากาศนะคะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้เพราะว่าเรื่องของธรรมชาติเนาะเราบังคับธรรมชาติไม่ได้นะคะอาศัยว่าดวงเอาว่านะคะจะตรงกับวันที่เขาบานพอดีหรือเปล่านะคะอย่างปี60นะก็คือปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าบานไม่เยอะนะคะพอโพสต์รูปลงไปแป๊บเดียวนะคะร่วงลงมาหมดซะงั้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์นะคะบางปีก็บานอยู่ซะนานเลยนะคะติดตามข่าวสารกันต่อไปนะถ้าใครที่จะไปเนี่ยก็ติดตามข่าวสารด้วยว่าเออปีนี้เยอะไหมอะไรอย่างนี้นะคะครับส่วนอ่างเก็บน้ำบางพระจุดชมวิวเนี่ยนะฮะ มันก็พอจะมีโค้งต่างๆนะครับ ให้มีต้นไม้เนี่ยไว้หลบแดดได้บ้างมีดอกไม้หลายต้นนะฮะมีทางเดินขึ้นไปชมวิวบนสันเขื่อนมองลงไปด้านล่างก็จะเห็นแนวต้นตะแบกนะฮะสูงใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็มีดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทุกต้นคนที่ไปเนี่ยบอกว่าซากุระชิดซ้ายเลยนะครับถ้าเกิดมันบานพร้อมๆกันเสียดายที่บางจุดเนี่ยมันอาจจะหาจุดจอดรถที่จะมาถ่ายรูปกันไม่ค่อยมีนะฮะอาจจะต้องแบบขับมาแปะๆไว้ข้างทางก่อนแล้วก็ลงไปถ่ายรูปกันซึ่งก็ค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็อาจจะไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมาด้วยนะครับถ้ามีการขับตามแนวเขื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยไปทะลุออกอีกประตูนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตามป้ายบอกทางไปเขาเขียวจะมีถนนเลียบอ่างเก็บน้ำไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขามาปิกนิกทานข้าวเที่ยงกันมีร้านอาหารเปิดหลายร้านมีกระท่อมริมน้ำให้นั่งชิลๆลมเย็นๆให้พักกันตลอดทั้งวันนะฮะหรือว่าหลายคนเนี่ยก็เลือกที่จะเอาเสื่อมาปูตามร่มไม้ต่างๆสั่งข้าวมากินก็มีนะฮะเดินชมวิวสวยๆก็มีหน้าแล้งเนี่ยจะลงไปได้มากกว่านะฮะตอนน้ำเยอะเพราะว่าจะเห็นต้นไม้ริมน้ำเนี่ยไม่กี่ต้นเท่านั้นเวลาน้ำมันขึ้นนะครับ
เอาละค่ะสำหรับเรื่องราวของอ่างเก็บน้ำบางพระนะคะก็ยังก็คงมีเท่านี้ไว้ก่อนนะคะโอกาสหน้าเนี่ยเราก็จะกลับมาอัปเดตเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะคะอย่างดอกไม้บ้านหรือว่าหรือโรยนะคะน้องดอกไม้บานหรือโรยนะคะเอามาฝากกันต่อนะแต่ว่ารอบๆอ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเส้นทางของนักปั่นนะคะแล้วก็นักปั่นคนไหนที่อยากจะมาแบบว่ารับประทานอาหารนะที่นี่ก็มีร้านอาหารกันเพียบเลยนะคะขับบนไปเรื่อยๆก็จะมีร้านอาหารมากมายให้เราได้เลือกสรรนะคะเขาบอกว่าขับไปเรื่อยๆเลยวัดตะโปธารามไปเนี่ยร้านอาหารเนี่ยก็จะห่างหน่อยนะคะสะพานเชื่อมไปอาคารสูบน้ำก็ดูเหมือนจะมีที่ให้เดินนะคะเป็นสะพานหนึ่งนะคะก็เป็นที่ปิดเพราะเป็นสถานที่ราชการนั่นเองค่ะไว้ว่างๆเนี่ยก็ลองแวะไปทานอาหารไปแวะไปทานอะไรแบบว่าเพลินๆที่นี่ได้นะคะฤดูดอกไม้บานก็จะมาแบบว่าทำให้เราได้ฟินๆกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารได้เลยนะคะที่ททพัทยานะคะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ0384277667นะคะหรือว่า0384287550ค่ะหรือว่า call center 1337ก็ได้นะคะเผื่อว่าใครอยากจะแบบว่าลองแวะเวียนไปดูว่าที่นี่เนี่ยสวยงามขนาดไหนก็จะได้ไม่เสียเที่ยวเนาะโทรไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้ค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าที่อ่างเก็บน้ำบางพระเนี่ยเขามีดอกไม้สวยๆแบบนี้ใช่เราก็ไม่รู้นะถ้าแบบไม่เห็นข่าวนี้เราก็เอ้ามีด้วยหรออะไรนะคะต้องหาเวลาไปเช็คอินแล้วค่ะใช่ครับแต่อย่าลืมแล้วกันนะฮะก็เขาจะบานช่วงประมาณหน้าร้อนนี่แหละนะฮะหลังจากนี้ก็เดี๋ยวก็ร่วงแล้วไม่นานใช่ค่ะนะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะช่วงไทยๆขอตัวคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยๆ Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ